ความเดิมตอนที่แล้วพวกเราได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งพลังแห่งแสงและพวกเราก็ได้พัฒนาร่างกายจนมีกล้ามเนื้อใหญ่บึกบักโตที่สุดในเซิร์ฟเลยล่ะในครั้งนี้ฉันจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่นั้นเพราะว่าเราจะใช้พลังทั้งหมดของเราฆ่าทุกคนในเซิร์ฟแห่งนี้นั่นมันเสียงนกเสียงกาอะไรกันนั่นน่ะโถ่ตัวเล็กกระจุยหลุยคิดจะมาฆ่าพี่หรือไงน้องโถ่โถ่ไอ้พวกเซอร์พวกแกไม่รู้ซะแล้วว่าพลังแห่งความทำร้ายล้างมันเป็นยังไงแน่จริงก็โชว์พวกเราสิงั้นก็จัดไปนี่โหน่ามาใช้บานเลยแล้วนะฮ่าฮ่าฮ่าแกต้องเจอนี่หน่อยเอาล่ะเห็นไหมว่าข้างล่างเขากำลังทำอะไรกันอยู่หลังแกเพื่อนหนักใช่ไหมนี่โดนเขาไหม้ด้วยพลังแห่งสวรรค์ฮ่าฮ่าฮ่ายังไม่พอเพียงแค่นั้นแกที่ถือกังหันลมตรงนั้นน่ะต้องโดนฝากไว้ก่อนเถอะอย่างเงี้ยนายไม่จำเป็นต้องอัพพลังใหม่ก็ได้มั้งแค่นี้ก็แข็งแกร่งเกินพอแล้วฮะเจ๋ยนายดูตรงนั้นสินั่นมันอะไรกันเนี่ยเจ้านี่เนี่ยตัวเล็กก็จุ๋ยหลุยแต่แบกอุกกาบาตได้เชียวหรองั้นเจอนี่หน่อยเป็นไงเฮ้ยกระทืบพวกแกเนี่ยไม่พันนามือฉันหรอกนะโอ้ยดูดิไม่สะทบสะท้านมันเลยอย่างนี้เนี่ยเราจะหยุดได้งานอสรอนเราต้องรีบพัฒนาตัวเองให้ฆ่าเจ้าอุกกาบาตนั่นได้อันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่เฮ้ยสบายจังเลยอ่ะไม่ปวดไหล่เลยสักนิดยกโลกอย่างได้เลยนะเนี่ยโอ้ยนายดูเจ้านั่นสิมันแข็งแข็งฝุดๆเลยนะนั่นน่ะเรามาดูกันที่เวทใหม่กันดีกว่าค่ะที่ยกน้ำหนักของเราเนี่ยโอ้โหพัฒนามาตั้งเยอะแน่ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันนะคะยันรถบ้านแล้วก็เป็นพวกขีปนาวุธต่างๆตอนนี้เนี่ยเราต้องซื้อเป็นตึกคอนโดมิเนียมแล้วจึ๊บราคา 22,000 ล้านจัดไปไหนลองดูขนาดเจ้านี่หน่อยสิฮะจึ๊บโอ้โหดูดิมันใหญ่แบบว่าสุดๆไปเลยค่ะนี่มันตึกสูงสูงถึง5ชั้นเลยนะเนี่ยเราจะลองยกดูสักหนึ่งครั้งฮัทเชิบว้าวขนาดใหญ่มาหือมายิ่งกว่าตัวพวกเราอีกงั้นเราจะยกไปเรื่อยๆให้มันมีขนาดใหญ่หน่อยและจากนั้นเอ๊นี่มันอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีตึกอยู่แถวนี้ด้วยโถโถไอ้น้องเอ้ยอยากจะมาสู้กับพี่หรือยังไงผมขอโทษครับผมก็แค่ก้อนอิฐเท่านั้นในนี้เนี่ยเราแข็งแกร่งที่สุดลองลงมาจากเจ้าอุกกาบาตนั่นนะนี่ก็แค่ตึกคอนโดมิเนียมกระจกกระจกเท่านั้นฉันอยากจะได้อันที่มันแข็งแกร่งกว่านั้นอีกปึ๊บเวทอันต่อไปนะคะนั่นก็คือสารกัมมันตภาพรังสีนี่มาเป็นถังเลยล่ะเนี่ยจัดการซื้อเลยแต่ฉันว่าถ้านายอยากจะสู้กับเจ้าอุกกาบาตนั้นได้เนี่ยนายต้องเอาของที่มันสูสีหน่อยงั้นฉันจะซื้อจรวดร็อกเก็ตราคา444ทีจัดไปคอยดูฉันนะสรอตฉันจะใช้จรวดนี้เนี่ยพิชิตใจเธอให้ได้เลยสรุปนายจะไปฆ่าเธอหรือว่าจะจีบเธอกันแน่ไม่รู้เหมือนกันถ้าเธอสวยฉันก็โอเคนี่คือจรวดอันใหญ่เบ้อเฮ้อฟึบฟึบดูดิร่างกายของเราเนี่ยพัฒนาเร็วขึ้นมากเลยค่ะเจ้านี่เนี่ยเป็นยีนแบบอินฟินิตี้ไม่มีขีดจำกัดเลยหมายความว่านายอาจจะตัวใหญ่ทะลุโลกก็เป็นได้เหรอใช่แล้วล่ะฉันไม่สนหรอกว่าฉันจะตัวใหญ่ขนาดไหนแต่ตอนนี้เนี่ยฉันน่าจะแข็งแกร่งที่สุดเราเก็บตังค์ได้160ทีแล้วอะสล็อตหมายความว่านายน่าจะปลดล็อกพลังพิเศษได้แล้วสินะถูกต้องงั้นเรามาเริ่มพลังใหม่กันเถอะย้าปลุกพลังปีศาจในตัวคนฉันรับรองเลยว่าพลังนี้เนี่ยมันเอาเจ๋งสุดๆอย่าโอ้ยเหี้ยเอ้ยคิดว่านั่นน่ะกลามหรือไงฉันนึกว่าแพ้ยุงกัดแล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคนไล่ต้อนเราไหนต้องรีบลงยิงสอแล้วฮึบฮึบพัฒนาร่างกายพัฒนาร่างกายเฮ้ยรอแป๊บนึงมาให้ฉันเหยียบเธอไม่น่าจะพอได้แล้วทำเป็นหายิ่งกว่าทานอีก
ี่มันเท่กว่าแสงอีกนะเนี่ยนั่นนายตัวจะเท่าตัวใหญ่นั่นแล้วนะงั้นก็ดีเลยฉันจะลองวัดพละกำลังแล้วนี่อะไรเนี่ยพี่มืดคนนี้นี่ยังไงกันต้องเนียนเข้าไว้พอดีฉันโดนพลังของนายแล้วอ่ะฉันมืดตึ๊ดตื้อเลยแหมอย่ามาเนียนขอนายไปสีเนื้ออยู่งั้นเจอนี่พลังท่วงท่าแห่งความมืดเห็นอย่างนี้คือตายแล้วยังไม่พอจ้าเมพลังของฉันมันแข็งแกร่งเกินกว่าทุกคนในเซิร์ฟแห่งนี้เป็นยังไงล่ะพลังของฉันทุกคนต้องก้มกราบให้กับความโหดเหี้ยมของฉันยะนั่นนายมโนอะไรหรือนั่นน่ะก็นี่ไงล่ะศพที่ฉันฆ่าไปตั้งเยอะตั้งแยะนายไม่เห็นหรอศพเซอร์อะไรเรานั่นมันก็เป็นแค่วอลเปเปอร์ปะโถไอ้กาอ้าวก็นึกว่าเป็นความโหดของฉันซะอีกปะโถเอ้ยฉันจะไม่ยอมให้ทุกคนมาดูถูกฉันมาเถอะฉันเริ่มเบื่อจรวดอันใหญ่นี่แล้วเราจะหาอะไรที่มันแข็งแกร่งกว่านี้เดี๋ยวพี่จรวดพี่ทำผมหายใจไม่ออกมาดูของที่เราจะซื้ออันต่อไปจากบ้านมาตึกจากตึกมาจรวดและจากตรวจต่อกันด้วยปราสาทนี่มันบ้าไปแล้วเหรอมันไม่ได้หมดแค่ปราสาทนะเนี่ยเพราะว่าข้างหน้าของเราต่อไปเป็นตอร์ปิโดนี่มันใช้ขีปนาวุธเลยนะนั่นน่ะแฮมหลีกทางหน่อยขาใหญ่จะเดินโอ้ขายงขาใหญ่อะไรตัวกระเปียกเดียวยังกับขาไก่แล้วถ้านายเจอเจ้านี่เนี่ยยังจะเรียกพวกเราว่าขาไก่อีกไหมเจนโอ้นั่นมันถังแก๊สหรอครับพี่จะบ้าหรือไงเล่าเจ้านี่เนี่ยเป็นระเบิดปรมาณูที่ใช้ถล่มได้ทั้งเกาะหรือว่าทั้งประเทศเล็กๆเลยนะโอ้ยนายเนี่ยรู้เยอะจริงๆเลยมาฉันจะทำให้ตัวใหญ่เท่าเท่านั้นโอ้โหเดี๋ยวพี่หยุดก่อนนี่ฉันยกมาตั้งหลายชั่วโมงพี่เนี่ยตัวเท่าฉันแล้วล้นนั่นน่ะฮ่าฉันบอกแล้วว่าร่างกายฉันเป็นแบบอินฟินิตี้คนอย่างนายเนี่ยไม่รู้ถึงความเก่งกาจของฉันหรอกนะเจอนี่หน่อยหมัดปืนมืดทมิฬยาโทษทีนะพี่ถึงผมจะไม่ตัวใหญ่เท่าพี่เนี่ยแต่พลังของผมน่ะอินฟินิตี้นะจ๊ะไหนมาดูเลือดเจ้านี่สิมันมีเท่าไหร่กันเชียวโอ้โหมัดกล้ามเนื้อถึง 95,000 ล้าน What? บ้าไปแล้วยาโอ้โหดูเหมือนว่าพี่คนนั้นเนี่ยจะใช้เสาสัญญาณทำอะไรสักอย่างเขาน่าจะเรียกฟ้าเรียกฝนมั้งสิ่งที่ฉันจะทำนั่นก็คือจิ้มตูดให้ฤทธิ์ดวงแตกไปเลยนี่นะ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 มันไส้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 ฉันว่าพลังนี้เนี่ยน่าจะเป็นสารกัมมันตภาพรังสีที่ทำลายเนื้อเยื่อของมนุษย์แล้วก็กัดกินสมองเหมือนกับซอมบี้เลยนายนี่ก็จินตนาการล้ำเลิศจริงๆแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นได้นี่ก็ยิ่งดีว้าวนั่นมันอะไรน่ะตะไคร้ขึ้นเหรอสุดยอดขอเข้าไปในออร่าพี่หน่อยซึมซาบพลังออร่าและยกขวดน้ำชื้อปุ๋ยสารพิษในมือของฉันเนี่ยสั่นไปหมดแล้วลองต่อยเจ้านี่ดูละกันเออโหยระเหยเป็นไอเชียวโอ้ยนี่มันพลังบ้าอะไรกันเนี่ยเอ้ยเจ้ามาเดี๋ยวฉันจัดการเจ้านี่เองโอ้ยตัวแข็งแน่นของฉันเนี่ยไม่เคยแพ้ใครอึ้งโอ้ยคู่ต่อสู้ของฉันเนี่ยต้องเป็นเจ้านี่เท่านั้นไอตัวใหญ่มาเลยพลังมันผิวไหวมากนะคะทำให้เราเดินไกลมากนี่ต่อยแค่ทีเดียวถึงกับกลายเป็นตะไคร่น้ำในตู้ปลาสกปรกและเราเป็นเจ้าเบิ่มนี่ล่ะไอ้เหยียบเล็บขบไอ้เหยียบเล็บขบเล็บขบถึงกับแตกนี่เล็บขบพี่เนาหรือเปล่าเนี่ยกระจายมาถึงผมด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปทำให้พลังเราร้ายแรงขนาดนั้นได้เนี่ยนายยังจำเจ้านั่นได้หรือเปล่าใครนะก็เจ้าพาพันคอนั่นไงที่เราฆ่ามันไม่ตายก่อนหน้านั้นอะครั้งนี้เนี่ยพวกเราสู้มันได้แน่เพราะว่าพลังเราเหลือร้ายสุดๆมาลองสู้กับมันดูอย่าอ้าวเฮ้ยกลายเป็นกระลองกองไม่อุตส่าห์เก็บกล้ามเนื้อมาไว้ตั้งนานดันไปเหยียบโดนร้านค้าขายซะได้
น้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ